สดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องปั๊มน้ำมันเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของนักเรียนวัยรุ่นคู่หนึ่งที่ผู้หญิงเป็นคนบ้านจนส่วนผู้ชายเป็นหนุ่มหล่อบ้านรวยเธอพยายามทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองสวยและคู่ควรกับหนุ่มคนนี้จนทั้งคู่ได้แต่งงานกันแต่อยู่ตื่นเช้ามาผู้หญิงก็หายตัวทิ้งเขาหนีออกจากบ้านไปทำให้ผู้ชายคนนี้เฝ้ารอแต่เธอคนเดียวแม้จะมีผู้หญิงอื่นมาตามจีบทำดีกับเขาแค่ไหนก็ตามคนแรกคือนักเรียนสาวมัธยมตามจีบตั้งแต่วัยเรียนจนทำงานส่วนคนที่สองก็คือสาวมีอายุคอยช่วยเหลือดูแลทุกเรื่องแต่หนุ่มคนนี้ก็ยังคงมั่นคงกับความรักของตัวเองเวลาผ่านไป3ปีอยู่ๆแฟนของเขาก็ไปมีลูกแถมยังเอามาทิ้งไว้ให้หนุ่มคนนี้แล้วก็หายไปเหมือนเดิมบทสรุปจะเป็นยังไงแฟนของเขาจะกลับมาไหมสาวนักเรียนหรือสามีอายุจะได้ใจของหนุ่มคนนี้ไปเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มนักเรียนช่างกลคนนี้เขาชื่อว่ามันที่บ้านทำธุรกิจปั๊มน้ำมันและเขาต้องรับช่วงต่อธุรกิจปั๊มน้ำมันต่อจากที่บ้านส่วนแม่สาวชุดนักเรียนมัธยมผูกคอซองที่นั่งอยู่ข้างๆนี่เธอชื่อว่านกเป็นสาวอารมณ์ดีตอนนี้ทั้งคู่กำลังเป็นแฟนกันอยู่และก็มักจะมานั่งคุยกันที่กระท่อมแห่งนี้ทุกวันนกรู้สึกน้อยใจตัวเองกลัวมันจะไปแต่งงานกับใครก่อนด้วยความที่มันเป็นหนุ่มฮอตมากทั้งหล่อและรวยที่สุดในตำบลนี้มีแต่สาวๆอยากได้ส่วนเธอเป็นแค่ผู้หญิงจนๆคนหนึ่งหน้าตาไม่ได้ดีมากมายอะไรมันเลยให้คำสัญญาว่าเขาจะรอแต่งงานกับนกเขาจะไม่สนใจใครทั้งนั้นนกก็เลยบอกว่าเธอจะพยายามทำตัวเองให้สวยให้คู่ควรกับมันให้ได้มันก็เลยจะขอจุ๊บนกหนึ่งทีแต่นกก็ไม่ยอมบอกให้รอแต่งงานก่อนพร้อมกับชวนมันไปกินโจ๊กใส่ปาท่องโกด้วยกันและทั้งคู่ก็ซ้อนมอไซค์กันออกจากกระท่อมข้างทางไปหลายวันต่อมานกมาหามันที่ปั๊มน้ำมันเธอมักจะแต่งตัวแปลกแบบนี้มาหามันอยู่เสมอส่วนมันก็จะแต่งตัวชุดคาวบอยอยู่ในปั๊มของตัวเองนกชอบเล่าว่ามีคนมาตามจีบเธอเพื่อให้มันหึงเมื่อวานคนชื่อพงม.5ก็ซื้อตุ๊กตามาจีบเธอนกทำเป็นพูดว่าเธอเกลียดตุ๊กตาหมีมากแต่เสียดายที่พงหล่อดีเกือบจะชอบมันอยู่แล้วแต่มันก็แทบไม่ได้สนใจในสิ่งที่นกเล่าเลยแม้แต่นิดเดียวหลายปีต่อมาตอนนี้นกประกวดนางงามได้มงกุฎเป็นรางวัลด้วยทำให้เธอรู้สึกว่าคู่ควรกับมันแล้วจริงๆหลังจากทั้งคู่คุยกันเสร็จมันก็พานกไปส่งที่บ้านแต่รถมันดันสตาร์ทไม่ติดซะงั้นมันก็เลยใช้วิธีเดินไปส่งแทนในทุกๆวันทั้งคู่จะไปมาหากันแบบนี้อยู่ตลอดจนเช้าวันนึงอยู่ๆนกก็ทิ้งมันไปหายไปแบบปริศนาไม่บอกไม่กล่าวโดยที่มันเองก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเขาทำอะไรผิดทำไมถึงทิ้งเขาไปแบบนี้จนเวลาผ่านไป3ปีมันก็ยังรอนกอยู่ที่เดิมไม่สนใจผู้หญิงคนไหนสาวมีอายุคนนี้เธอชื่อว่าเจมัตตั้งแต่นกหายไปเจมัตก็เป็นคนคอยดูแลหาข้าวหาปลาให้มันกินทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดเลยสักวันเดียวรวมถึงวันนี้ด้วยเจมัตเอาข้าวเย็นมาให้มันเช้าวันต่อมาเจมัตก็เอาข้าวมาให้เหมือนเดิมแถมมีนักเรียนสาวมัธยมผมบ๊อบคนหนึ่งมาด้วยเธอชื่อว่าฝนเธอคอยจีบคอยดูแลเอาใจใส่มันไม่แพ้เจมัตเหมือนกันแถมไม่ชอบแต่งตัวแปลกๆเหมือนที่นกทำอีกด้วยพอเธอคิดว่าถ้าแต่งตัวแบบนี้ตามนกแล้วมันจะชอบทุกๆเช้ามันจะกินโจ๊กคู่กับปลาท่องโกแบบนี้ทุกวันมาตลอด3ปีจนฝนที่เห็นถึงก็เบื่อแทนเลยและสาเหตุที่มันกินแบบนี้เพราะมันเป็นเมนูที่นกชอบนั่นเองเขาไม่เคยลืมนกได้เลยแม้แต่วันเดียวบางวันเดินเข้าห้องมาเขาก็เห็นภาพลวงตาว่านกยังนอนอยู่บนเตียงช่วงบ่ายระหว่างที่มันกำลังเติมน้ำมันให้กับลูกค้าทันใดนั้นเองเขาก็หันไปเห็นนกยืนอยู่มันดีใจมากรีบเข้าไปกอดนกทันทีนกก็กอดตอบมันรีบพานกเข้ามาในบ้านทำอาหารให้กินตอนกลางคืนมันเดินเข้ามาในห้องเห็นนกนอนอยู่บนเตียงก็ไม่กล้าเข้าไปนอนด้วยพอรู้สึกว่าห่างเหินไปแล้วมันก็เลยตัดสินใจเสียสละนอนที่พื้นแทนพอตื่นมาตอนเช้าปรากฏว่านกมานอนกอดมันอยู่ที่พื้นด้วยทำให้มันรู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนสายๆเจมัตก็มาหามันเหมือนทุกวันพร้อมกับซื้อโจ๊กปลาท่องโกมาให้แต่พอเห็นนกนั่งอยู่เจก็เลยทำเป็นบอกว่าจะมาเติมน้ำมันแล้วก็ขอตัวกลับไปก่อนตัดมาตอนค่ำฝนเหมือนกับนกตอนเป็นสมัยนักเรียนเอามากๆเอาเรื่องที่ผู้ชายจีบมาโม้มาเล่าให้น
ให้นกฟังแถมยังบอกว่าผู้ชายเอาดอกกุหลาบสีแดงมาให้เธอไม่ชอบเลยนี่มันเงาสะท้อนตัวนกชัดๆนกก็เลยนั่งฟังแบบหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้สนใจในสิ่งที่ฝนพูดเช้าวันต่อมามั่นพานกมานั่งกินข้าวที่กระท่อมหลังเดิมที่ทั้งสองคนชอบมามันกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในรอบ3ปีทั้งสองคนนั่งคุยลื้อฟื้นความหลังกันเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้ของนกเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนที่ไม่กินเหล้าดูดบุหรี่แต่ตอนนี้นกทำหมดทุกอย่างเช้าวันต่อมามันไปตลาดเพื่อซื้อของมาทำอะไรให้นกกินระหว่างนั้นเองก็มีหนุ่มใส่แว่นคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหานกและทั้งสองคนก็ไปแอบโซเดมาคอมกันหลังจากนั้นนกก็หายตัวไปอีกแล้วมันที่ยังไม่รู้เรื่องก็นั่งทำกับข้าวรอนกมากินด้วยกันอยู่ที่โต๊ะแต่ไม่ว่ารอเท่าไหร่นกก็ไม่กลับมาสักทีจนเวลาผ่านไปอีก5ปีมันกลับมาเป็นคนหน้าอมทุกข์ไม่มีรอยยิ้มอีกแล้วเจมัดและฝนที่ตอนนี้โตขึ้นไว้ผมยาวแล้วก็ยังมาคอยดูแลผัดกันทำคะแนนกับมันแบบไม่ห่างเช้าวันนึงอยู่ๆนกก็กลับมาอีกแล้วแต่รอบนี้เธอพาลูกมาด้วยลูกของเธอชื่อว่าซินนกบอกให้ลูกสวัสดีพ่อมันซะซินก็บอกว่านี่ไม่ใช่พ่อเธอนกเลยบอกกับซินว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อมันคือพ่อของซินเธอก็เลยยอมเรียกมันว่าพ่อและขอให้มันอุ้มเธอหน่อยด้วยความที่มันรักนกมากก็เข้าไปอุ้มซินและเรียกตัวเองว่าพ่อแบบไม่มีคำถามอะไรเลยตอนค่ำมันก็รีบทำกับข้าวให้นกกับซินกินแต่นกบอกว่าตอนนี้เธอเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำอาหารให้ใหม่ตอนกลางคืนมันนอนกอดซินเล่นกับซินเอ็นดูซินเหมือนกับว่าเขาคือพ่อจริงๆแถมเจมัดกับฝนก็ยังเอ็นดูซินซื้อขนมซื้อของมาให้มาเล่นด้วยกันอย่างกับว่าเป็นลูกของพวกเธอเองเหมือนกันเป็นความรักที่สวยงามจริงๆมีแต่ความหวังดีให้กันเช้าวันต่อมานกก็หายตัวไปอีกครั้งโดยที่ทิ้งซินเอาไว้กับมันซินคิดถึงแม่มาคอยถามหาแม่ตลอดว่าจะกลับมาตอนไหนมันก็เลยพาซินไปขี่รถเล่นเพื่อให้ลืมและตั้งแต่วันนั้นเขาก็กลายเป็นคนเลี้ยงดูซินคนเดียวบ่ายวันนึงระหว่างที่มันนั่งซักผ้าหลังขดหลังแข็งอยู่นั้นนาทีนั้นเขาก็ได้ยินเสียงรถชนอะไรสักอย่างมันที่ปล่อยซินวิ่งเล่นอยู่ก็รีบไปดูทันทีพอไปถึงก็ถึงกับสตันเลยเพราะเสียงนั้นก็คือรถชนซินนั่นเองหลังจากนั้นมันเจมัตและฝนก็ช่วยกันจัดงานศพให้กับซินตอนนี้มันไม่เหลือตัวแทนของนกอย่างซินที่ทิ้งไว้ให้แล้วทำให้เขารู้สึกหดหู่ขึ้นมาอีกครั้งทุกๆคืนมันจะออกมานั่งเล่นกีตาร์คนเดียวหน้าบ้านโดยที่มีเจมัตและฝนสลับวนเวียนกันมาอยู่เป็นเพื่อนตัดมาที่ฝนกับเจมัตมานั่งคุยปรับทุกข์กันหลังจากที่สามีของเจมัตเพิ่งเสียชีวิตไปเจมัตเล่าว่าเขาเคยโซเดมาคอมกับมันแล้วเมื่อ14ปีที่แล้วทั้งสองคนรักมันมากแต่มันไม่เคยสนใจทั้งคู่เลยแม้แต่นิดเดียวเจมัตเล่าว่าสาเหตุที่ทำให้เธอรักมันใส่ใจมันได้มาขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอมีความสุขกับการได้ซื้อโจ๊กปาท่องโกมาให้มันกินทุกวันและได้ดูแลมันแบบนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ครอบครองก็ตามส่วนสาเหตุของฝนที่ทำให้ตามดูแลจีบมันแบบนี้ก็เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยม.3มันมาช่วยเธอไว้ตอนที่เธอหกล้มเลยทำให้มันกลายเป็นรักแรกพบของเธอหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหลายปีฝนกลับมาหามันหลังจากตัวเองไปทำงานอยู่กรุงเทพเป็นพนักงานธนาคารส่วนเจมัตตอนนี้ได้ข่าวว่าป่วยเป็นมะเร็งแต่มันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ฝนไม่อยู่เจมัตก็ป่วยมันก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบเงาๆและสาเหตุที่ฝนมาหามันวันนี้เพราะว่าจะเอาการ์ดแต่งงานมาให้เธอกำลังจะแต่งงานกับหัวหน้าแผนกแถมเธอยังขอจูบมันเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยมันก็อนุญาตเพื่อเป็นการบอกว่าเขารักฝนแบบน้องสาวเท่านั้นและฝนก็พามันไปเยี่ยมเจมัตต่อพอไปถึงเจมัตก็ขอร้องให้ฝนแต่งตัวให้เธอหน่อยเพราะไม่อยากให้มันมาเห็นเธอในสภาพที่ป่วยโทรมแบบนี้เจมัตแต่งหน้าทั้งน้ำตาพอคิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสได้ดูแลมันเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วหลังจากแต่งตัวเสร็จเจมัตก็เรียกให้มันเข้าไปหาเจมัตพยายามทำเป็นพูดไปยิ้มไปเหมือนตัวเองไม่ได้รู้สึกเจ็บป่วยอะไรตลอดเวลาที่เจมัตไม่ได้เข้าไปในบ้านของมันเธอก็ยังจ้างให้คนเอาโจ๊กปาท่องโกไปให้มันทุกวันเหมือนเดิมมันขอบคุณเจมัตที่คอยดูแลเขามาเกือบตลอด20ปีแต่เขาไม่เคยได้ตอบแทนอะไรเลยมันร้องไห้แล้วก็เข้าไปจูบเจมัตหนึ่งทีหลังจากวันนั้นมันก็ไปอวยพรฝนในงานแต่งให้รักกับเจ้าบ่าวนานๆและฝากน้องสาวของเขาด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้ง3คนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองหลายวันต่อมามันกำลังนั่งเงาๆพับกระดาษเป็นรูปนกอยู่หลายตัวแล้วก็ปาเล่นระหว่างนั้นเองนกก็เดินเข้ามาด้วยน้ำตาที่เต็มหน้าพร้อมกับกระเป๋า1ใบเธอไม่ทันได้พูดอะไรมันก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปกอดนกทันทีโดยที่เขาลืมไปเลยว่านกเคยทำอะไรกับเขาไว้บ้างตอนกลางคืนนกไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็พบว่ามีกระดาษที่พับเป็นรูปนกอยู่เต็มตู้จนล้นทะลักออกมาทำให้นกถึงกับน้ำตาไหลมันที่เห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปกอดเอาไว้นกสารภาพความจ
ริงกับมั่นทุกเรื่องในวันนี้ว่าจริงๆแล้ววันที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกเธอวิ่งหนีพ่อเลี้ยงตัวเองออกมาจนล้มและเจอกับมั่นขับมอไซค์มาพอดีเธอถูกพ่อเลี้ยงกระทำชำเรามาตั้งแต่เด็กจนวันนั้นเธอทนไม่ไหวเลยวิ่งหนีออกมานกบอกว่ายิ่งรักมั่นมากเท่าไหร่เธอยิ่งรู้สึกผิดมากเท่านั้นมั่นเลยบอกกับนกไปว่าต่อไปนี้ให้ทั้งสองคนมาเริ่มใหม่ด้วยกันซึ่งนกก็รับปากเช้าวันต่อมามั่นกำลังจะเดินเข้าบ้านนกก็เลยขอคุยกับมั่นว่ารังเกียจเธอหรือเปล่าพอมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อคืนไม่กอดไม่คุยกับเธอเลยแม้แต่คำเดียวมันก็บอกว่าเขาไม่ได้รังเกียจนกแต่เขารังเกียจตัวเองที่ปล่อยให้นกไปเจอเรื่องร้ายๆแบบนั้นคนเดียวโดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยพูดจบมันก็ค่อยๆน้ำตาไหลออกมานกที่ได้ยินและเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปกอดมันไว้ทั้งน้ำตาและเหมือนว่าทั้งสองคนจะเข้าใจกันแล้วยืนกอดกันแบบนั้นอยู่ไม่ปล่อยตบลงไปแล้วสำหรับปั๊มน้ำมันเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย